สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนบทเรียนที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกอีกอย่างว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูนะคะดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะจะมีการนำวัสดุท้องถิ่นนะคะมาใช้ทำเครื่องดนตรีเพื่อเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะเช่นเสียงฝนตกเสียงน้ำตกเสียงฟ้าร้องอะไรอย่างนี้นะคะล้วนเป็นเสียงที่เรียนแบบธรรมชาตินั่นเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะภูมิประเทศนะคะและภูมิอากาศนั่นเองเพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะนักเรียนทำให้ลักษณะทางดนตรีมีความแตกต่างกันนั่นเองลักษณะทางดนตรีแบ่งได้ออกเป็นกี่กลุ่มคะนักเรียนลักษณะทางดนตรีแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มนั่นเองนะคะคือ1กลุ่มอีสานเหนือกลางและภาคตะวันออกนั่นเองนะคะได้แก่จังหวัดอะไรบ้างคะได้แก่จังหวัดอุดรธานีนะคะนครพนมหนองคายขอนแก่นร้อยเอ็ดอุบลราชธานีดนตรีพื้นบ้านส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเพลงประเภทอะไรคะประเภทหมอลำนั่นเองมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างคะมีแคนและโปงลางนั่นเองล้วนเป็นเครื่องดนตรีประกอบในวงนั่นเองนะคะใช้ประกอบการแสดงการละเล่นหรือพิธีกรรมต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มอะไรคะกลุ่มอีสานเหนือกลางและภาคตะวันออกนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูกลุ่มอีสานใต้นะคะกลุ่มอีสานใต้ได้แก่จังหวัดอะไรบ้างคะได้แก่จังหวัดสุรินทร์นะคะบุรีรัมย์ศรีสะเกษเป็นเพลงประเภทอะไรคะประเภทกันตึมนั่นเองนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของอีสานนั่นเองเป็นวงดนตรีที่มีความคึกคืนสนุกสนานนั่นเองนะคะการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะคะนักเรียนดูภาพประกอบนะคะภาพนี้จะเป็นการแสดงของภาคอีสานนั่นเองนะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างคะมีโปงลางมีแคนมีโหวดมีพินนั่นเองนะคะอันนี้คือการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองและตรงกลางก็คือนางรำนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนมาดูเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกอีกอย่างว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะอาจจะมีอยู่ด้วยกันกี่บทเพลงคะจะมีอยู่ด้วยกัน3บทเพลงนั่นเองได้แก่เพลงหมอรำเพลงเสริงและเพลงรากไม้นั่นเองเพลงหมอรำคืออะไรคะเพลงหมอรำก็คือเป็นการแสดงที่ร้องขับรำเดี่ยวนั่นเองหรือโต้ตอบกันระหว่างใครคะชายและหญิงนั่นเองนะคะมีจังหวะอย่างไรคะจังหวะสนุกสนานนั่นเองต่อมาเพลงเสริงนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองได้แก่เสิร์งกระติบข้าวนะคะหรือจะเป็นเสิร์งบั้งไฟนะคะต่อมาเพลงรากไม้นะคะเป็นเพลงที่คนอีสานใช้ร้องประกอบการทำไร่ทำนานะคะเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานนั่นเองนะคะนักเรียนจำให้ดีนะคะว่าเพลงพื้นบ้านของภาคอีสานแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด3เพลงนะคะต่อมาวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักเครื่องดนตรีและเพลงพื้นบ้านของภาคใต้กันนะคะนักเรียนมาดูดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นะคะดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จะไม่เหมือนกับภาคอื่นๆโดยมากผู้เล่นมักเป็นผู้ชายนะคะนักเรียนนักเรียนจำให้ดีนะคะว่าส่วนใหญ่ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จะไม่เหมือนกับภาคอื่นโดยจะมีผู้เล่นเป็นผู้ชายนะคะมักจะมีผู้เล่นเป็นผู้ชายนั่นเองเพราะอะไรคะเพราะเป็นดนตรีที่เล่นเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะชาวมุสลิมนั่นเองนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ส่วนมากเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีและเป่านั่นเองนะคะเช่นกองชาตรีของผู้กองรำมนาโท
tone ปี่นั่นเองนะคะนักเรียนมาดูภาพประกอบนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะมีกองชาตี้ของคู่มีโทนลามานามีโทนและปี่นั่นเองอันนี้จะเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้นั่นเองนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูประเภทของเพลงพื้นบ้านภาคใต้กันบ้างนะคะเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะคะแม้ว่าจะมีน้อยกว่าภาคอื่นๆนะคะแต่ก็ยังคงรักษารูปแบบการละเล่นพื้นบ้านไว้ได้มากนั่นเองและเล่นกันตามเทศกาลต่างๆนะคะซึ่งบทเพลงที่นิยมนำมาขับร้องมีดังนี้นะคะประเภทที่1ได้แก่เพลงบอกนะคะเพลงบอกเป็นเพลงพื้นบ้านที่นิยมมากที่สุดนะคะและเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้ในการบอกข่าวสารกันนั่นเองนะคะจึงทำให้ข่าวสารนั้นน่าสนใจและในปัจจุบันเพลงบอกนำมาใช้ในการบอกบุญนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นบอกโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูเพลงบอกนะคะว่าเพลงบอกนะคะเป็นเพลงที่สนุกสนานคืนเพลงนะคะและมักใช้แสดงตามโอกาสต่างๆเช่นเพลงบอกสงกรานต์เพลงบอกประชันเพลงบอกข่าวสารต่อมาเพลงประเภทที่2คือเพลงนานะคะเป็นเพลงที่ใช้เพื่อประกอบการทำงานนั่นเองคล้ายกับเพลงเกี่ยวข้าวของภาคกลางนั่นเองนะคะต่อมาเพลงประเภทที่3นะคะคือเพลงฮูรูนั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ร้องคล้ายกับรำตัดนั่นเองโดยขับร้องเป็นภาษาท้องถิ่นคือภาษามาลายูนั่นเองนะคะต่อมาเพลงประเภทที่4นะคะคือเพลงร้องเรือหรือเพลงชาน้องนั่นเองนะคะเป็นเพลงกล่อมเด็กของชาวใต้นั่นเองที่เรียกว่าเพลงร้องเรือนั่นเองเพราะเปที่ใช้ผูกมีลักษณะคล้ายอะไรคะคล้ายเรือนั่นเองเป็นการขับกล่อมเด็กในเรื่องต่างๆนะคะอาจจะเป็นนิทานนะคะเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้ภาษาท้องถิ่นในการขับร้องนั่นเองนะคะครูจะสรุปสาระสำคัญในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูเพลงพื้นบ้านนะคะแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด4ภาคนั่นเองนะคะได้แก่เพลงพื้นบ้านภาคเหนือเพลงพื้นบ้านภาคกลางเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและเพลงพื้นบ้านภาคใต้นั่นเองนะคะนักเรียนมาดูบทเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือนะคะได้แก่เพลงอะไรบ้างคะได้แก่เพลงจอยนะคะเพลงสาวใหม่นะคะเพลงโซเพลงน้อยใจยานะคะต่อมานักเรียนมาดูเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะได้แก่เพลงเต้นกำรำเคี้ยวหรือเพลงเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะเพลงเต้นกำรำเคี้ยวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงกล่อมเด็กเพลงอีเซลเพลงลำตัดเพลงเรือนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนมาดูเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือภาคอีสานได้แก่เพลงหมอรำเพลงโคราชเพลงเสริงนะคะเพลงกันตื้มเพลงรากไม้นะคะต่อมานักเรียนมาดูเพลงพื้นบ้านภาคใต้กันนะคะได้แก่เพลงนาเพลงบอกและเพลงฮูรูนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเพลงพื้นบ้านในแต่ละภาคนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้นักเรียนรู้จักเพลงกันหลายประเภทแล้วใช่ไหมคะเพลงพื้นบ้านของภาคใต้ได้แก่เพลงอะไรบ้างคะเพลงพื้นบ้านของภาคใต้ได้แก่เพลงนาเพลงบอกและเพลงฮูรูนั่นเองนะคะเครื่องดนตรีของภาคใต้ได้แก่เครื่องดนตรีอะไรบ้างคะมีโทนมีทับนะคะมีกองชาตี้มีอะไรอีกคะมีปี่นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนและนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบใน Google Form นะคะในรายวิชาดนตรีนะคะจะเป็นสัปดาห์ที่12และ14นะคะ
ให้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบใน Google Form ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและคุณครูฝากการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในรายวิชาดนตรีนะคะในหน้าที่37และ38นะคะให้นักเรียนทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ